บทที่7เขาเป็นใครโดยสังคีตจันทนพจน์จากสารคดีชุดย่ำสันดอยเรื่องเท่าภูเขาปลายเดือนพฤษภาคมอากาศที่เคยร้อนอบอ้าวอยู่ก่อนแล้วกลับเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะฝนเริ่มผสมผสานกับร้อนที่กำลังจะจากไปนั้นทุกคนรู้จักมันดีแต่ผมเองไม่รู้สึกอาทรร้อนใจเท่าไรนักเพราะในตอนนี้ผมอยู่ในป่าอยู่ในแหล่งแร่ฟลูออไรด์ที่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงจะสร้างฐานะความร่ำรวยมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยในระดับเศรษฐีกับเขาบ้างครับผมมีความรู้สึกเช่นนั้นซึ่งก็เพียงได้แต่พร่ำและก็เพ้อเจ้ออยู่ด้วยความจริงแล้วผืนแผ่นดินไทยของเรานี้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรณีอันล้ำค่ารัฐบาลท่านก็ปลุกปั้นเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนคนไทยเสาะแสวงหาแหล่งแร่เพื่อ นำมาพัฒนาประเทศจะด้วยสาเหตุเช่นใดก็เหลือจะเดาจากตัวอย่างแร่ฟลูออไรด์ที่สางอ่องพักพวกชาวไทยใหญ่เอามาให้ผมดูนั้นผลของการวิจัยสูงถึง 83% เหลือจากนั้นเป็นซิลิก้า 7% วันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวผิดธรรมดากว่าทุกวันตามปกตินกแก้วป่านับพันจะพากันลงมากินดินโป่งริมห้วยกว้างต้นสักยืนต้นแห้งสลัดใบดูโกรนไฟสุมขอนท่อนใหญ่ควันลอยกรนเสียงจากจานที่เคยร้องระเบงเสียงแซ่ก็ไม่มีผมมองดูธรรมชาติโดยรอบตัวรวมทั้งอุปกรณ์ในการสำรวจแร่ซึ่งมีทั้งไดนามิตที่อยู่ในเพิงที่พักด้วยอารมณ์ที่ไม่ค่อยจะผ่องใสนักเพราะจากฐานะที่ยากจนกับทุนร้อนที่ลงไปเป็นหมื่นเป็นแสนนั้นมันมากมายสำหรับคนอย่างผมผลจากการสำรวจสายแร่นั้นมันมัวซัวเหลือเกินเพราะเหตุนี้วันนี้ผมจึงอยากที่จะพักผ่อนอยู่คนเดียวรักษาสุขภาพจิตสักวันปล่อยให้ลูกน้อง 7-8 คนขึ้นไปเจาะระเบิดหินผูกแบล็กเซลที่ปิดคลุมหน้าแร่ฟลูออไรด์หนาถึง150เซนติเมตรมันเป็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายของผมฝูงมดง่ามคาบไข่เดินไปขึ้นเสาที่พักยาวเป็นทางควันไฟลอยต่ำใบไม้นิ่งลมสงบแสงแดดเริ่มเหลืองเรื่อสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่แสดงว่าฝนในปลายฤดูแล้งจะเริ่มแล้วชักจะหวั่นใจอยู่บ้างเพราะป่าที่พักนักแสวงโชคค้นหาแร่อยู่ขวางทางช่องลมข้างลำธารใหญ่ภูเขาสองลูกขนาบข้างจริงดังคาดไว้เพราะอีกชั่วโมงเศษต่อมาท้องฟ้าก็เริ่มมืดมนสลัวไปด้วยเมฆฝนพายุเริ่มพัดอ่อนๆและก็แรงขึ้นแรงขึ้นเม็ดฝนตกเปาะแปะเปาะแปะใบสักใบตึงที่ยังแห้งค้างต้นร่วงพลูกระจายปลิวไปตามแรงลมสาบไอดินเมื่อถูกฝนชะระเหยคละคลุ้งฝนเริ่มหนาเม็ดขึ้นหนาเม็ดขึ้นและแล้วในที่สุดก็เทลงมาเหมือนฟ้ารั่วเสียงพายุที่กระหน่ำพร้อมกับฟ้าคำรามและฟ้าผ่าสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้แก่ผมไปอย่างมากเป็นห่วงพรรคพวกที่ออกไปเจาะระเบิดตามสายแร่ซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าฝนมาก็ควรที่จะเลิกและกลับกันมาก่อนแต่เหตุใดจึงหายเงียบไปเกือบชั่วโมงผ่านไปพายุฟ้าคะนองทั้งฝนและลมไม่มีท่าว่าจะสงบได้เลยนาฬิกาที่ข้อมือบอกเวลาจะ4โมงเย็นดูรู้สึกยังวันอยู่แต่ลักษณะอากาศครึ้มเพราะเมฆฝนและในหุบเขาเช่นนี้ดูเหมือนว่ามันกำลังจะมืดเพ่งสายตาฝ่าสายฝนที่กระหน่ำลงมาไม่ขาดสายซึ่งก็พอจะเห็นได้ว่าพรรคพวกของผมกำลังวิ่งก้มหน้าเข้ามาในที่พักของเรานั้นมีด้วยกันหลายคนสายฝนทำให้ดูไม่ชัดว่ากี่คนต่อกี่คนถอนหายใจที่คลายความกังวลไปได้เปราะหนึ่งผมสบายใจได้ไม่ถึง 2-3 นาทีและแล้วก็ต้องกลับกลายมาสะดุ้งจนสุดตัวภาพที่เห็นลางเลือนเมื่อกี้นี้คนหนึ่งเพียงวูบเดียวที่ถลันพรวดเข้ามาในชายคาเพื่อหลบฝนชำเลืองมองเขาไม่ใช่ลูกน้องผมคนใดคนหนึ่งในมือเขามีปืนยิงเร็วอาก้าของจีนแดง
ใบหน้าดูเป็นคนอายุอานามยังไม่มากนักแต่แฝงไว้ด้วยความเหี้ยมเกรียมหนวดเครามีเบาบางเหมือนคนหนุ่มที่ไม่เคยโกนหนวดโกนเคราเขาแต่งชุดสีเขียวคล้ายทหารเปียกโชกไปด้วยน้ำฝนที่อกเบื้องซ้ายมีหนังสือตัวปักไว้ว่าทปท.ทั้งที่ยังไม่ทันได้สอบถามว่าเขาเป็นใครสัญชาตญาณของการป้องกันตัวผมผลุนผลันตะปบคว้าปืนสั้นจุด44หรือ11มม.กับวอมเมนต์มาร์ค4ที่วางอยู่ใกล้ๆตัวมากระชากลูกเลื่อนขึ้นลำทันทีแต่ก็ไม่เร็วไปกว่าชายแปลกหน้าในเครื่องแบบปืนยิงเร็วอาก้าที่เขาถือมาถูกตวัดประทับแนบติดเอวปากลำกล้องห่างจากตัวผมไม่ถึง2เมตรอำนาจของมันทำให้ประสาทของผมชาดิกปืนที่ยกขึ้นนิ้วมือแข็งเหนียวไกไม่ออกเย็นสันหลังว่าพร้อมที่จะแลกกระสุนแต่อนิจจาผมไม่มีทางเลยแม้แต่เสี้ยวของวินาทีเดียวจิตใต้สำนึกผุดขึ้นมาทันทีว่าเดี๋ยวนี้บุคคลที่ยืนอยู่ข้างหน้าผมนี้คือใครเพราะคำว่าทปท.ย่อมาจากคำว่ากองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทยในช่วงแห่งความตกตะลึงและเสี้ยววินาทีของความเป็นและความตายนั้นชายผู้มากับสายฝนปลายฤดูแล้งก็เปรยขึ้นด้วยซุ้มเสียงของภาษาไทยเรียบร้อยแต่แฝงไว้ด้วยความเหี้ยมเกรียมและดุดันกรุณาวางปืนแล้วถอดแมกกาซีนโยนมาให้ผมเขาหยุดนิ่งไปนิดนึงเหมือนจะเฝ้าดูการตัดสินใจจากผมโปรดอย่ามีลวดลายกับผมคุณถูกล้อมไว้หมดทุกด้านแล้วพรรคพวกของคุณก็ถูกควบคุมตัวไว้หมดด้วยพวกเรามาดีโปรดอย่าขัดขืนผมทำตามคำสั่งของเขาอย่างง่ายดายเหมือนเด็กๆแมกกาซีน11มม.ถูกถอดและโยนไปในมือของเขาซึ่งกำลังแบรับอยู่ปากลำกล้องเปิดอาก้ายังจี้มาที่ผมเอากระสุนในรังเพลิงออกด้วยเขาสำทับไม่มีทางเลี่ยงผมรู้สึกว่าเขามีความรู้ในเรื่องปืนอยู่ในขั้นดีทีเดียวเพราะกระสุนเพียงหนึ่งนัดที่ค้างในรังเพลิงนั้นอาจจะมีค่าในการต่อรองไม่มากก็น้อยแต่ในขณะเดียวกันนี้ผมมีสภาพไม่ผิดอะไรกันกับสุนัขขี้เรื้อนตัวหนึ่งที่ปราศจากเขี้ยวเล็บอย่างสิ้นเชิงแล้วขอบคุณเขาตอบสั้นๆผมมาดีผมไม่ใช่ศัตรูของคุณและพวกเขาพูดพร้อมกับปลดเซฟด้ามไกปืนยิงเร็วอาก้ากระบอกที่จ่ออยู่เบื้องหน้าของผมพลางตั้งปืนเอาผ่านท้ายลงและยกปากลำกล้องขึ้นผมพอจะใจกล้าขึ้นบ้างในลักษณะเช่นนั้นเมื่อตรงนั้นมีแต่เพียงสองคนการรบแบบจรยุทธ์เหล่าทหารป่าจะต้องรายล้อมผมเต็มไปหมดอย่างแน่นอนผมหลุดเข้ามาอยู่ในดงเสือแล้วคุณต้องการอะไรจากผมมันเป็นคำแรกที่ผมพูดออกไปทั้งที่จิตใจเต้นโครมครามมือไม้เย็นเฉียบครับพวกเราไม่ปรารถนาอะไรจากคุณแต่อยากจะรบกวนสักเล็กน้อยสำหรับอาหารสักหนึ่งมื้อคิดว่าคงจะกรุณาพวกเราได้เขาตอบอย่างช้าๆและชัดถ้อยชัดคำไม่ขัดข้องปากผมรีบทำการก่อนประสาทสมองจะสั่งแต่คุณจะไม่นั่งก่อนเหรอถอดเสื้อถอดแสงเสื้อก่อนก็ได้เปียกออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่สบายเขาไม่ตอบแต่หย่อนก้นนั่งลงบนแคร่ไม้ไผ่ห่างจากผมช่วงระยะที่จะโดดเข้าไปแย่งปืนอาก้ากระบอกนั้นกระบอกที่มันกดหัวผมให้สยบแก่เขาแต่โดยลักษณะเช่นนี้แสดงว่าเขาระแวดระวังภัยอยู่ตลอดเวลาเขาปิดประตูสู้ไม่ให้โอกาสผมเลยแม้แต่น้อยขณะที่เขาถอดเสื้อบิดไล่น้ำอยู่นั้นผมลองสังเกตดูว่าเขาเป็นคนรูปร่างบอบบางผิวละเอียดค่อนข้างขาวแต่ดูคล้ำเพราะกรำป่ายุงริ้นกัดซิจนเป็นผื่นดำกร้านข้อมือข้างซ้ายผูกนาฬิกาสวิตเรือนทองราคาคงแพงลิบเลี้ยวแสดงให้เห็นถึงรสนิยมอันสูงของเขาแต่แปลกที่คอของเขาไม่มีพระเครื่องแขวนเหมือนผู้ชายไทยทั่วๆไปหนวดเคราที่ครึ้มไม่เป็นระเบียบบนใบหน้าทำให้ดูแข็งกร้าวขึ้นหลังจากที่ผึ่งเสื้อกับพื้นฟากติดกับที่เขานั่งอยู่เขาจับปืนอาก้าอีกครั้งหนึ่งมือกดปุ่มเพื่อปลดแมกกาซีนกระสุนเรียงเป็นตับออกวางไว้ข้างตัวแล้วก็ปรารภขึ้นหวังว่าคุณคงจะสบายใจขึ้นขอบคุณที่วางใจผมตอบเขาสั้นๆ
ฝนภายนอกยังคงตกกระหน่ำเป็นสายอยู่อย่างเดิมไม่มีวี่แววว่าจะหยุดยั้งลงได้เลยอาหารที่คุณต้องการเรามีให้พร้อมผมเอ่ยขึ้นพร้อมๆกับดึงผ้าขาวม้าที่ปิดลังปลากระป๋องที่แสนจะเอี่ยมเพราะบริโภคกันมาทุกๆวันการที่เอาผ้าปิดไว้เพราะเห็นแล้วมันจะอ้วกออกมาเสียให้ได้ทุกครั้งที่มองเห็นดีเหมือนกันมีคนมาช่วยกินให้มันหมดไปเสียทีผมคิดในใจแล้วก็เอ่ยบอกเขาไปว่าคนของผมถูกพวกคุณกักไว้หมดดังนั้นผมก็ขอให้คนของคุณจัดการกันเองตามสบายถือว่าเป็นบ้านของคุณก็แล้วกันปลาแห้งและเครื่องกระป๋องอสรอยู่ในลังนั่นกาแฟน้ำตาลอยู่ตรงนี้ผมบอกเขาพร้อมกับผลักลังอาหารไปเบื้องหน้าเขาขอบคุณในความเอื้อเฟื้อเขาเอ่ยขึ้นไม่ต้องเกรงใจเราคนไทยด้วยกันมีอะไรก็แบ่งกันกินผมย้ำแทนคำตอบเขาเอาฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันแล้วจ่อที่ปากเป่าเป็นสัญญาณเรียกนก3ครั้งก็ปรากฏชายชะกันอีก2คนโผล่พรวดพราดเข้ามาในเพิงที่พักแต่งกายเหมือนคนแรกเปียกน้ำฝนกันมาลอกมาแลก2คนหิ้วปืน M16 มาคนละกระบอกที่เอวยังมีระเบิดผิวเกลี้ยงอีกคนละ2ลูกผมมั่นใจว่าจำนวนคงจะต้องมากกว่า10คนขึ้นไปแน่นอนหลังจากที่เข้ามาในชายคาเพิงพักแล้วผมก็ชิงบอกกล่าวไปก่อนกรุณาช่วยตัวเองเอาไว้เพียงพอกับจำนวนคนจัดหากินตามสบายผมอนุญาต2คนรีบเร่งกุลีกุจอจัดการหุงหาอาหารอย่างเร่งรีบกะให้พอดีสหายอย่าให้มากจนฟุ่มเฟือยชายคนแรกปรามผมลากลังกล่องปลากระป๋องมาให้เขาเป็นการเอาใจซึ่งบรรยากาศในขณะนี้ค่อนคลายความตึงเครียดขึ้นรู้สึกว่ามีความเป็นกันเองมากขึ้นกว่าเดิมการขัดขืนดื้อดึงและดันทุรังมีแต่ทางเสียเปรียบเพราะ3ต่อ7กับปืนยิงเร็วคนโง่เท่านั้นที่จะคิดเขาวุ่นวายอยู่กับการหุงหาอาหารผมก็นั่งสงบนิ่งการลุกขึ้นเดินไปเดินมาอาจจะสร้างความระแวงให้แก่พวกเขามากขึ้นผมยังจำภาษิตได้ดีว่าอย่าทำให้คนมีอาวุธโกรธจะเจ็บตัวข้อนี้เป็นความจริงเราอยู่ในความเงียบกันนานเท่านานภายนอกฝนยังไม่สั่งตกเป็นสายยาวในช่วงหนึ่งนั้นชายคนแรกซึ่งมีทีท่าว่าคงจะเป็นหัวหน้าเอ่ยขึ้นว่าสหายยงสหายแก้วกลับมาหรือยังยังครับผมคิดว่าคงอีกไม่นานนักหนึ่งในจำนวน2คนซึ่งสารวนเปิดปลากระป๋องเอ่ยตอบโดยไม่หันมามองหน้า2คนหลังนี้อายุอนามคงไม่เกิน30ปีทั้งคู่แน่นอนที่สุดผมตกอยู่ในแวดวงของปืนแล้วอย่างไม่มีทางเลี่ยงเพียงเวลาไม่นานนักอาหารข้าวก็สุกและเสร็จเรียบร้อยตลอดเวลาที่ผ่านมามีการพูดกันน้อยที่สุดข้าวหม้อใหญ่ถูกยกออกฝ่าสายฝนไปแบ่งสรรปันส่วนกันกับพรรคพวกภายนอกสำหรับตัวหัวหน้านั้นมีข้าวร้อนๆตักพูนจานพลาสติกมีปลากระป๋องราดหน้าอยู่2ตัวกลิ่นข้าวระอุสุกใหม่ๆหอมฉุยคุณจะไม่ร่วมวงกับพวกเราด้วยเหรอเขาถามขึ้นตามมารยาทคนไทยสังเกตดูท่าทีคงจะหิวโหยมากทีเดียวผมต้องรอกินกับลูกน้องของผมเชิญคุณตามสบายผมกล่าวตอบก่อนที่ข้าวราดปลากระป๋องผสมพริกขี้หนูป่นจะหมดเกลี้ยงไม่เหลือหรอสังเกตดูสีหน้าเขาแช่มชื่นขึ้นผมผลักกล่องชาจีนให้เขาเพื่อชงให้น้ำร้อนแก้เลี่ยนขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้สำหรับตัวผมและสหายทุกคนเขาหยุดไปนิดนึงแล้วกล่าวต่อว่าขอให้คุณจงโชคดีในการหาแหล่งแร่ฟูออไรด์เขาให้ศีลให้พรหวังว่าคุณคงไม่โกรธถ้าผมจะถามว่าพวกคุณกำลังจะไปไหนกันถามเขาทั้งที่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของเขานั้นเป็นความลับฮึมีเสียงดังขึ้นเบาๆในลำคอพลางเอ่ยขึ้นว่านึกอยู่แล้วว่าคุณจะต้องตั้งคำถามอย่างนี้น้ำเสียงแสดงว่าเป็นผู้มีอารมณ์ดีท่วงทีวาจาและ IQ คงจะเป็นคนมีการศึกษาดีไม่เลวนักพวกผมได้รับคำสั่งให้มาที่นี่เขาพูดต่อแต่ผมชิงแย้งขึ้นมาทำไมผมไม่เห็นมีอะไรเลยอยากได้อะไรให้คนมาสัก2คนก็ได้
ปืนผาหน้าไม้ไม่ต้องเอามาล็อกผมเปรยขึ้นบ้างคุณเป็นคนมีน้ำใจเราไม่ได้ตั้งใจมาเบียดเบียนคุณล็อกเขาหยุดชะงักเหมือนลังเลใจในคำพูดที่จะพูดต่อไปถัดจากแคมป์ปาที่พักหาแร่ของคุณไปทางเหนืออีก4กิโลเมตรมีสถานีตำรวจใช่แต่ผมก็มีใบอนุญาตจากกรมทรัพยากรธรณีไปการถูกต้องแล้วนี่รวมทั้งใบอนุญาตให้มีและครอบครองวัตถุระเบิดเหล่านี้ด้วยผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกรงกลัวตำรวจไปทำไมผมชี้แจงให้ฟังผมเข้าใจคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องแต่พวกเราได้รับคำสั่งมาจากเบื้องบนเขากล่าวถึงจุดประสงค์ผมได้ฟังแล้วเย็นสันหลังว่าอ้าปากค้างข่าวคราวระยะหลังๆนี้ผู้ก่อการร้ายบุกตะลุยโรงพักยิงตำรวจตายเกลื่อนหน้าหนังสือพิมพ์ฟังเขาพูดแล้วใจหายนึกเป็นห่วงแม่ฉิมเมียจ่ารอดซึ่งท้องแก่มากแล้วภาพของคนท้องแก่อาศัยรถยิปผมเข้าๆออกๆไปซื้ออาหารมาตุนไว้ยังอยู่ในความทรงจำนี่ตอนขาผมกลับแกก็จะขอกลับไปด้วยเพราะฝากท้องกับทางอนามัยสุขศาลาเขาไว้แล้วผมหลับตามมองเห็นผู้คนถูกยิงโรงพักถูกเผาอนิจจาคนไทยด้วยกันแท้ๆเพียงแต่จะให้คนหลายพ่อหลายแม่มามีความเห็นเหมือนกันกับตัวเองเท่านั้นคุณจะฆ่าเขาเหรอผมถามยังไม่เกรงใจผมไม่ได้มาฆ่าคนไทยถ้าคนที่เขาเป็นตำรวจยอมทำตามที่เราออกคำสั่งแต่ถ้าปฏิเสธอุดมการณ์ของเราไม่มีคำว่าสงสารประชาชนเป็นผู้ที่เราควรสงสารมากกว่าพวกนี้พวกนี้รังแกประชาชนเรื่องของคุณผมไม่เกี่ยวกับการฆ่าหรือไม่ฆ่าคุณต้องการให้ประชาชนของคุณอยู่ดีกินดีทำไมถึงต้องฆ่ากันเผากันล้มล้างกันเราหันหน้าเข้าหากันไม่ได้หรือไงผมตีนเขาตรงใจดำเงียบหายไปครู่นึงเขาถอนหายใจยาวแล้วก็เอ่ยขึ้นเหมือนอยากจะระบายความอัดอั้นตันใจที่พยายามจะข่มมันไว้อันที่จริงท่าแท้และดั้งเดิมของผมก็เป็นคนไทยเหมือนกับคุณนี่แหละ3ปีที่ต้องอยู่ป่าและอำลาวิชาแพทย์ปีสุดท้ายมีความเป็นอยู่อย่างที่คุณเห็นอะไรเป็นสาเหตุชักจูงใจคุณผมซักคุณเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณเองขออภัยคุณพ่อคุณแม่ของคุณยังอยู่หรือเปล่าผมรุกคาดถามในสิ่งซึ่งเขาคงไม่อยากให้ถามอุดมการณ์สิครับอุดมการณ์ที่สร้างให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันมีความเป็นอยู่เหมือนกันไม่มีเหลื่อมล้ำและก็สูงต่ำเขาพูดยังไม่ทันจบผมก็เอ่ยขัดคอขึ้นมาก่อนคุณยังไม่ได้ตอบเรื่องคุณพ่อคุณแม่ของคุณครับเมื่อก่อนนี้มีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอุดมการณ์ของเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีศาสนาเขาตอบแต่ธรรมชาติจะบีบบังคับให้คุณมีลูกมีเมียในภายภาคหน้าแล้ววันนั้นวันที่คุณมีลูกคุณจะให้ลูกเรียกคุณว่ายังไงล่ะเรียกสหายไพเราะดีไหมผมเหน็บแนมและถากถางเขาตรงๆเขาไม่ตอบแต่เลี่ยงไปว่าสังคมของบ้านเมืองไทยเรามันฟอนเฟะไม่มีความยุติธรรมเราจำเป็นที่จะต้องนำลัทธิใหม่มาปฏิวัติของเก่าให้หมดอะไรคือความไม่ยุติธรรมผมซัดรุกบีบเข้าไปอีกระบบศักดินาเจ้าขุนมูลนายสิเขาตอบทันควันผมเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเห็นด้วยกับความเหลื่อมล้ำต่ำสูงส่วนระบบศักดินาที่คุณเอ่ยมานั่นน่ะกำลังจะหายสาบสูญไปแล้วเพราะสังคมของเรามันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันและก็ไม่มีใครยอมรับเดี๋ยวนี้ใครๆก็ไม่อยากจะเป็นชิ้นส่วนของศักดินากันอีกแล้วผมอธิบายให้เขาฟังแต่บุคคลในเครื่องแบบข่มเหงรังแกราษฎรเขาตอบบ่ายเบี่ยงคุณคงจะหมายถึงฝ่ายปกครองอำเภอจังหวัดและก็ตำรวจใช่ไหมใช่เขาตอบถ้าอย่างนั้นคุณเข้าใจผิดคุณเอาศักดินามาผูกพันกับตำรวจอำเภอไม่ถูกต้องตำรวจมียศรวมทั้งข้าราชการเลวๆที่คุณว่าศักดินาสร้างความน้อยเนื้อต่ำใจให้เพราะความไม่ทัดเทียมกันแต่ยศและตำแหน่งตาหากล่ะที่สร้างความชอกช้ำใจให้อย่าว่าแต่คุณเลยผมเองก็เคยโดนแล้วก็ไม่พอใจขอบคุณที่คุณพูดนั่นคือความจริงผมใจชื้นมานิดนึงที่สามารถดึงความคิดของเขาให้คล้อยตามมาได้บ้าง
เมื่อเห็นเป็ดตอบผมก็เริ่มรกทันทีผมก็มีความรู้สึกเหมือนกับคุณเมื่อถูกรังแกผมอยากจะลากเอาปืนไปยิงเสให้เกลี้ยงให้มันหายแค้นแต่เราทำอย่างนั้นไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปถึงแม้ว่ามันจะนานสักหน่อยเราพูดภาษาไทยด้วยกันได้รุงโรมไม่ได้สร้างมาด้วยเวลาเพียง 2-3 วันไม่ใช่เหรอแล้วคุณคิดว่าผมควรจะทำยังไงในสภาพเช่นนี้เขายิงคำพูดกลับออกมาคุณมีพ่อมีแม่ตอนนี้คุณยังไม่ได้แต่งงานคุณยังไม่มีลูกคุณไม่รู้หรอกว่าความรักระหว่าง2สิ่งเนี่ยมันผูกมัดและทรมานใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แค่ไหนคุณรู้ไหมไอ้จดหมายที่พวกคุณเขียนไปบอกท่านว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกของพ่อและแม่ไม่มีในโลกนี้แล้วบางรายถึงก็เอ่ยว่ารู้อย่างเงี้ยเอานมยัดจมูกให้มันตายเสียตั้งแต่แบะเบาะแล้วผมหยุดไปนิดนึงสังเกตดูใบหน้าซึมเศร้าไปกว่าเดิมน้ำตาซึมในเบ้าตาเมื่อผมพูดซ้ำๆซากๆถึงพ่อและแม่ของเขาก็เมื่อคุณรู้ว่าสังคมเมืองไทยเรามันฟอนเฟสสิ้นดีผู้หลักผู้ใหญ่คอร์รัปชัน60ล้านคนทำไมถึงไม่หันหน้าเข้าหากันปรับปรุงแก้ไขสิครับเมื่อคุณเป็นเด็กๆคุณไม่ชอบไม้เรียวก็เช่นกันคนอื่นๆเขาก็ย่อมไม่ชอบปืนที่คอยกดหัวเขาอยู่ทุกเมื่อทุกยามเหมือนกันเชื่อผมเถอะเราหันหน้าเข้าหากันดีกว่าคุณอย่าไประเริงกับชัยชนะเก๊ๆของประเทศเพื่อนบ้านเขาเลยเขาดิ้นรนต่อสู้ก็เพราะประเทศเขาเป็นขี้ข้าชาติอื่นมานานปีมันจำเป็นเพื่อว่าเขาจะได้อยู่รอดชาติไทยเราน่าไม่เคยเป็นขี้ข้าใครมาก่อนผมพักดูท่าทีเขานิดนึงเขาฟังเงียบและใช้ความคิดวิธีการและอุดมการณ์ของพวกคุณมันหักหาน้ำใจคนไทยด้วยกันจนเกินไปเชื่อผมเถอะพวกคุณจะได้รับการต่อต้านอย่างท่วมเลือดชนิดตัวต่อตัวคุณก็รู้นิสัยคนไทยดีความรู้สึกนึกคิดของคุณและผมมันต่างกันที่ว่าผมหยุดพูดเมื่อเขาจ้องหน้าผมเขม็งกัดกรามโนนเห็นชัดแล้วก็เอ่ยด้วยเสียงอ่อยๆว่าพวกเรากำลังพา 50-60 ล้านคนไปสู่สังคมใหม่ยุคใหม่ยุคที่ทุกคนมีเสรีภาพพราดรภาพเท่าเทียมกันคุณไม่พอใจในสิ่งใหม่ๆนี้หรือไงพอใจและก็ไม่พอใจทั้งสองอย่างถ้าพวกคุณทำด้วยความจริงใจไม่มีมือที่สามผมเห็นด้วยที่ไม่พอใจก็คือพวกคุณกำลังจะเอาแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของเราไปให้ต่างชาติมันกินพวกคุณด่าพวกเราว่าเป็นพวกจักรวรรดินิยมอเมริกาด่าคนไทยเป็นสุนัขรับใช้ด่าคนไทยที่ไม่คิดเหมือนกับพวกคุณว่างี่เง่าเป็นควายถึงจะต้องเข้ามาปลดแอกจริงคำพูดเหล่านี้มีส่วนความจริงอยู่บ้างจักรวรรดินิยมที่คุณหลับหูหลับตาด่าเหมือนนกแก้วนกขุนทองเจ้านายต่างชาติสั่งสอนมานั้นไม่ได้เอาอาหารเราไปเปล่าๆเลยหยุดไปครู่นึงเขาขรึมและดูคิดหนักในทางตรงข้ามพวกคุณกลับไปสยบตัวให้กับประเทศเพื่อนบ้านลิงโลดไปกับชัยชนะของเขายอมเป็นสหายร่วมยอมเป็นสุนัขรับใช้ตีขลุ่มและเข้าใจเอาเองว่าคน60ล้านคนเห็นดีเห็นงามด้วยคุณชื่นชอบในชัยชนะของเชกูวาร่าคนคิวบาแต่ลืมพระคุณของพระนเรศวรมหาราชผู้หาแผ่นดินให้คุณผมได้อยู่ได้กินคุณสร้างความตายรอบอยู่โจมสร้างสงครามสร้างความหิวโหยทั้งที่คนไทยอยู่ดีกินดีกว่าชาติเพื่อนบ้านที่ชนะสงครามมาเสียอีกสิ่งเหล่านี้ผมพอใจกับคุณไม่ได้มันฝืนความรู้สึกผมไม่ชอบที่จะเอาหยาดเหงื่อแรงงานของพวกเราไปบูรณะความหิวโหยให้แก่ประเทศที่ด่าเรายิงเราลอบเข้ามาเข่นฆ่าพวกเราประกาศและข่มขู่เราว่าจะบุกเข้ามากินอาหารกลางวันที่โคราชประกาศจะผนวกเมืองเป็นเมืองไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลกใหม่โลกที่3ประเมินค่าของคนไทยต่ำไปหน่อยผมพูดมาถึงแค่นี้ก็ต้องสะดุ้งจนสุดตัวเมื่อเสียงแมกกาซีนปืนตบกับพื้นฟากเสียงดังโครมพวกเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเขาพูดด้วยเสียงเกือบจะตะวาดแต่ผมสิ้นยำเกรงแล้วเมื่อได้พูดก็ขอให้พูดให้มันสะใจไปสักวันพวกเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกคุณประนาม
พวกคุณว่าพวกเราเป็นสุนัขรับใช้พวกคุณนั่นแหละตัวดีงี่เง่ารับจ้างเห่าหอนฆ่าคนไทยด้วยกันทำทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรับใช้มาจะได้กล่าวคำสรรเสริญเยินยอแล้วก็จุงพิษซ้ายขวาคุณเอาชีวิตคนไทยทั้งชาติเป็นบันไดย่างเหยียบไปสู่ความเป็นใหญ่ที่พวกคุณหวังรอไปเถอะฟ้าสีทองผ่องอำไพบัดซบที่สดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เขาตวาดผมเสียสุดเสียงเอาสิครับหยุดก็หยุดปืนของคุณเท่านั้นที่หยุดยั้งผมได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมได้ความจริงแล้วว่าอุดมการณ์ของพวกคุณเราตำหนิไม่ได้แต่ทีของพวกเราคุณด่าเอาด่าเอาผมหยุดหายใจนิดนึงขอบคุณที่ทนฟังผมพูดมาแล้วก็ไม่ยิงผมทิ้งเสียเพราะไม่เห็นด้วยกับคุณและพวกคุณกำลังสมคบกับโจรปล้นฆ่าชักเสือเข้าบ้านตัวเองผมบอกให้ยศเขาตวาดเป็นครั้งที่สองคราวนี้ผมปิดปากเงียบสนิทเพราะคราวนี้เอาจริงเขาดึงแมกกาซีนปืนตบยัดเข้าในตัวปืนผมนี่เงียบตามคำสั่งของเขาตัวเองก็เงียบงันปืนที่ยกขึ้นค่อยๆวางลงบนพื้นพลางเอ่ยขึ้นด้วยเสียงอ่อยๆว่าขออภัยที่ผมไม่สุภาพต่อคุณผมลืมตัวไปไม่เป็นไรผมไม่ถือเรามันเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาด้วยกันฝนซาแล้วแต่ยังไม่สนิทก่อนที่จะมีอะไรต่อไปที่ภายนอกชายคาเพิงที่พักก็ปรากฏร่างของชายชะกันสองคนคนแรกคือสหายยงที่เข้ามาจัดการเรื่องอาหารเมื่อตะกี้นี้แต่ส่วนอีกคนนั้นผมไม่เคยเห็นมาก่อนสหายแก้วมาแล้วครับสหายทปทยงชิดเท้ารายงานแบบทหารสหายคู่ศึกน้ำลายของผมหันกว่าไปทันทีพลางเอ่ยถามไปว่าได้ข่าวอะไรบ้างกินข้าวกันแล้วหรือยังสหายยงจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับทหารป่าแก้วตอบแล้วเรื่องโรงพักตำรวจล่ะที่โรงพักสถานีตำรวจมี4คนคนหนึ่งเป็นเมียจ่าท้องแก่ผมไปแอบดูที่ฝาไม้แตกข้างหลังเห็นแกกำลังปวดท้องจะคลอดร้องครวญครางอยู่จ่าตำรวจผู้เป็นผัวเห็นต้มน้ำผมคิดว่าเราไม่ควรจะทำอะไรตอนนี้ตำรวจอื่นๆก็ออกท้องที่กันหมดพวกเราสองคนก็ยึดโรงพักนี้ได้สหายแก้วรายงานแล้วก็หยุดไปนิดนึงผมสงสารจ่าเมียท้องแก่เห็นแกเอารูปพระเจ้าแผ่นดินกับรูปสมเด็จพระบรมราชินีนาถมาตั้งจุดธูปเทียนกราบไหว้ขอให้เมียจ่าคลอดลูกง่ายๆผมว่าเราอย่าเพิ่งลงมือในตอนนี้เลยพวกมันไม่มีใครอยู่มันจะประณามพวกเราว่าขี้คลาดเป็นหมาลอบกัดมันหยุดไอ้บักแก้วสหายทำไมพูดอย่างนี้ระยำมากแกไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะออกความเห็นนายของสหายแก้วพรุสวาทขึ้นมาสุดเสียงด้วยบันดาลโทสะตรงกันข้ามผมเกิดความเป็นห่วงไม่ฉิมเมียจ่ารอดซึ่งผมสัญญาว่าจะเอารถจิ๊บรับแกพาไปหาหมอที่โรงพักไม่มีหมอตำแยแม้สักคนอนิจจาสองชีวิตทั้งแม่และลูกคงไปไม่รอดแน่ๆในแวดวงเช่นนี้ผมตัดสินใจไม่ถูกนึกภาวนาขอให้เป็นไปตามที่สหายแก้วพูดเถิดจ่ารอดคงจนปัญญาถึงกับจุดธูปจุดเทียนขอพระบารมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถมันเป็นที่พึ่งแหล่งสุดท้ายในป่าดงพงไพรผมขนลุกสู้ในความปิติในความจงรักภักดีจากพระสงฆ์ของพระองค์สหายแก้วแกไม่มีหน้าที่ที่จะออกคำสั่งและวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อหน้าคนที่มีความคิดขัดแย้งกันในทางอุดมการโทษแกมีสถานเดียวคือตายสหายยงเขาพูดเหมือนคนบ้าอำนาจตะโกนเรียกสหายยงทั้งที่อยู่ห่างกันไม่ถึงวาเหมือนกับจงใจให้ผมได้รู้ได้เห็นแต่อนาบริเวณแถบนี้เป็นสิทธิของผมครอบครองตามใบอาญาบัตรและก็ประธานบัตรผมแย้งขึ้นคุณจะไปฆ่าไปแกงพรรคพวกของคุณที่ไหนยังไงผมไม่เกี่ยวแต่สำหรับที่เนี่ยคุณคงให้เกียรติแก่ผมบ้างแล้วอีกอย่างนึงหากมีการตายเกิดขึ้นในที่ที่ผมรับผิดชอบผมจะต้องถูกตำรวจมาสอบสวนคุณก็รู้อยู่แล้วว่าตำรวจคืออะไรอย่าว่าแต่ผมเลยคุณเองก็ไม่ชอบไปมาผมจะโดนยัดข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ให้ที่พักและก็ส่งเสบียงให้พวกคุณผมก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่องขอทีเถอะ
นายใหญ่หน่วยเผาทำลายโรงพักนิ่งอึ้งผมรู้ว่าเขาไม่พอใจผมแต่บุญคุณข้าวน้ำมันยังค้ำอยู่ถึงจะเห็นผิดเป็นชอบไปก็ตามทีแต่นิสัยคนไทยไม่เคยเนรคุณข้าวแดงแกงร้อนใครแม้ทัศนคติความคิดเห็นจะไม่ตรงกันก็ตามทีแก้วแกออกไปข้างนอกก่อนสหายยงด้วยสหายแก้วหน้าซีดเพราะตกใจถูกสหายยงฉุดข้อมือลากไปทันทีเมื่อไม่มีใครเขาก็หันหน้ามาตะคอกใส่ผมว่าคุณคงคิดว่าผมเนี่ยคงโหดเหี้ยมเสียเหลือเกินละสิน้ำเสียงของเขาเย้ยหยันผมไม่อยากที่จะทำเช่นนี้เลยเบื่อเป็นที่สุดแล้วพูดพลางเอามือตบพื้นฟากฉาดใหญ่คุณอย่าคิดว่าผมไม่คิดถึงพ่อถึงแม่คนในเราคุณพ่อแม่น่ะเลวระยำที่สุดแล้วผมไม่ใช่คนอย่างนั้นในหลวงและสมเด็จคุณก็ไม่รู้ว่าผมคิดยังไงทุกครั้งที่ล้นเกล้าทุกพระองค์ไปเยี่ยมเยียนและแจกข้าวของในท้องถิ่นธุรกันดารท่านถือว่าทุกคนเป็นลูกเป็นหลานและประสบนิกรของท่านทั้งนั้นไม่เคยมีการแบ่งแยกว่าใครเป็นผู้ก่อการร้ายใครเป็นผู้ก่อการดีเรามีโอกาสที่จะคิดไม่ดีไม่ร้ายต่อพระองค์ท่านแต่ท่านก็คือพ่อแม่ของเราเหมือนกันผมและพวกยอมสละชีวิตหากท่านเป็นอะไรไปเขากล่าวยาวเหยียดคราวแรกผมพูดมากแต่คราวนี้เขาพูดบ้างทุกคนประณามพวกผมผิดผมเป็นคนไทยครับเขาพูดเสียงดังเหมือนคนลืมตัวแต่แล้วก็ลดเสียงลงจนเกือบจะแผ่วผมถลำตัวมามากคุณพูดถูกแต่สำหรับผมมันสายไปแล้วฝนหายแล้วล่ะครับผมจะขอลาเสียทีฝากบอกจ่าและเมียท้องแก่ของเขาด้วยว่าทปท.พวกผมไม่บุกเผาโรงพักแล้วสบายใจได้ขอให้เด็กเกิดใหม่เป็นผู้ชายผมอยากได้เสียงเขาเครือน้ำตาหยดลงมาเห็นได้ชัดเจนคุณจะช่วยเอารถจิ๊บไปรับประดุงคันจากอำเภอมาทำคลอดช่วยชีวิตไว้คงจะได้บุญอโขไปเถอะครับรับรองอันตรายจากพวกผมจะไม่มีแม้แต่เท่าแมวควรก่อนอื่นผมขอขอบคุณในเรื่องอาหารข้าวและก็ปลากระป๋องเขาพูดช้าๆใครอยู่ข้างนอกบอกสหายยงล้างถ้วยชามแล้วหม้อเอาเก็บไว้เสียที่เดิมพร้อมกันนั้นผมเห็นเขาแกะนาฬิกาข้อมือเรือนทองที่ผมเพิ่งรู้ว่ายี่ห้อโรเล็กราคาแพงมือขวาล้วงในกระเป๋าหยิบซองพลาสติกล้วงเอาธนบัตรใบละร้อยที่พับเสียจนเล็กวางแหมะที่ด้านหน้าของผมค่าอะไรถ้าหากเป็นค่าอาหารผมจะถือว่าคุณดูถูกผมพูดในเสียงหนักแน่นแกมแดกดันเปล่าไม่แค่ค่าอาหารอย่างคุณคิดแต่ผมอยากขอความกรุณาเมื่อคุณกลับเข้าไปในเมืองก็ได้คุณอยากจะฝากซื้ออะไรผมไม่ขัดข้องฝนขาดเม็ดหยุดสนิทแล้วแสงแดดในตอนเย็นเมื่อฝนสิ้นทอแสงเป็นลำยาวไก่ที่นำมาเลี้ยง 2-3 ตัวสลัดขนไล่น้ำเดินไปมาอากาศเย็นสบายฟ้าร้องครื้นๆห่างออกไปเขาผู้ไม่ยอมบอกชื่อสวมเสื้อที่เปียกชื้นเขาบีบมือผมแน่นเพื่ออำลาน้ำตาคลอเบ้าไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาจากปากผมตื้นตันใจเหมือนอะไรมาจุกที่คอหอยท่านผู้อ่านครับเขากลับไปแล้วเขาหายไปในราวป่าอย่างไรไม่มีใครรู้เหมือนเมื่อเขามาเขาสั่งแกมขอร้องเมื่อก่อนไปว่าทันทีที่คุณถึงในเมืองช่วยขายนาฬิกาสมบัติชิ้นสุดท้ายนี้ได้เท่าไหร่ช่วยทูลเกล้าถวายองค์พระเทพเพื่อมูลนิธิสายใจไทยสุดแต่พระราชอัธยาศัยในนามของคุณสังคีตจันทนพจน์ผู้บริจาคผมลาก่อนขอบคุณในน้ำใจเรื่องอาหารผมไปก่อนละเขาเรียกผมว่าผอ.ก.ค.